เจริญพรกับพวกเราทุกๆคนเนาะเจอกันวันนี้วันดีอีกหนึ่งวันเสียงหายนิดหน่อยก็ทนฟังกันนิดนึงแล้วกันเนาะเมื่อกี้ไปออกรายการของหลวงพ่อทัตตะชีโวมาต้องบอกว่าหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องเอหิปัสสิโกเข้าไปแล้วเป็นกระแสมาเยอะนะจนคนหันมามองกลับมาที่วัดเราเยอะขึ้นพอสมควรขอย้ำอีกรอบหนึ่งกันนะตัวหนังคือตัวหนังส่วนเราเป็นยังไงก็เป็นส่วนของตัวเรารายการนี้ในเบื้องต้นก็คือว่าอยากจะทำรายการขึ้นมารายการหนึ่งเล่าให้ฟังว่าหลักการในการสร้างวัดหลักการในการฝึกคนหรืออะไรกันยังไงที่มีอยู่ในรั้วพระบรมกายแห่งนี้เป็นยังไงเราจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถถ้าเกิดไปคุยกับคนที่เขาไม่เข้าใจได้สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเท่าที่นั่งอ่านดูคอมเมนต์ที่มันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกคนที่เข้ามาแล้วเขาบอกว่าทำให้มองมุมเราไปอีกเรื่องหนึ่งเลยดังนั้นก็เลยบอกว่ามันมีความเห็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากกันนะอยากจะเอามาฝากให้ฟังว่าแบบเป็นความเห็นที่เขามองแล้วเป็นยังไงความเห็นนี้บอกว่าที่ผ่านมานะเป็นคนกลางๆที่ผ่านมานับถือใจชาวธรรมกายเลยคือปล่อยให้สังคมเขาตัดสินเห็นไหมตอนนี้ก็คือว่าคำที่ว่าตัดสินเนี่ยคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบให้ตัดสินแต่เราปล่อยให้สังคมตัดสินปล่อยให้คนอื่นเขานินทาเห็นไหมเขาเข้าใจปล่อยให้คนอื่นเขานินทาไม่ว่าร้ายกลับจำไว้นะเนี่ยไม่ว่าร้ายกลับจริงๆนี่คือคุณธรรมประเภทหนึ่งเลยนะคือเริ่มเห็นแล้วล่ะสิ่งที่พวกเราทำไว้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยกันเนาะเขาไม่คุ้นภาพในภาพยนตร์นี้เป็นสิ่งที่คนทั่วๆไปเขาไม่ค่อยคุ้นแล้วก็รู้สึกแปลกจนมาพอหนังเนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าถ่ายทอดภาพออกมาในโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่ใช้คำว่าเข้ามาในช่วงที่เขาเรียกเป็นไฮไลท์อ่ะก็คือมีการพูดถึงคดีของหลวงพ่อแล้วก็ไล่มา1 2 3 4 5เข้าไปหลายๆคนดูแล้วเริ่มสงสัยหรือบางคนนี่ก็เอาความเห็นบางความเห็นมาอ่านให้ฟังแล้วกันซึ่งน่าสนใจอยู่พอสมควรตรงนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งมาจัดรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เข้าใจว่าหลักการในการสร้างวัดเนี่ยมันมายังไงหรือหลักการที่เราทำงานเรามันเป็นยังไงความเห็นนี้น่าสนใจนะลองฟังดูอ่านให้ฟังตอนเห็นข่าวโดนจับคือเห็นข่าวที่หลวงพ่อออกหมายจับยังไม่ใช่โดนจับนะเห็นข่าวที่หลวงพ่อออกหมายจับหรือว่ามีคดีขึ้นมาเนี่ยคิดว่าเป็นแบบนี้เราโคตรงงเลยสมัยก่อนตอนเราเด็กๆที่บ้านชอบไปวัดนี้มากแล้วคำสอนพระธรรมชโยไม่ใช่แบบนั้นเลยจำคำนี้ไว้นะที่เขามาล้อกันหรือว่ากันเนี่ยคำสอนพระธรรมชโยไม่ใช่แบบนั้นเลยเราฟังสดตลอดนะแกคือพูดไว้จริงๆว่าทำบุญ1บาทหรือ100บาทก็ได้บุญเท่ากันไม่รู้ว่ามันเริ่มผิดเพี้ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่เขาว่าแบบเนี้ยพอเขาฟังอยู่ตลอดพอย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้ดูก็เลยบอกต่อแม่พาไปเกือบทุกเย็นฟังสนุกมากรายการอนุบาลฝันในฝันวิทยาพี่ชายเราก็เคยบวชเนนที่วัดนี้ถ้าท่องจำบทสวดอะไรนี่แหละท่องไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิ์บวชไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วเขาจะยอมให้บวชนะพอเห็นข่าวเรื่องสอนให้จ่ายเยอะได้บุญเยอะเรางงแตกเลยในเวลาไม่ถึง10ปีอะไรจะเปลี่ยนไปขนาดนั้นเขาตั้งข้อสงสัยเพราะไม่ได้ตามในช่วงหลังโตขึ้นมาละตอนนั้นยังเด็ก
ฟังอยู่ตลอดพอโตขึ้นมาเขาบอกตอนที่ฟังอายุประมาณ15โตขึ้นมาไม่ได้ฟังเสร็จแล้วพอมันเป็นข่าวแล้วก็มีกระแสอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็มีญาติโยมของเราเข้าไปตอบบอกว่าก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการทำข้อมูลข่าวสารที่คนพยายามจะทำมาบิดภาพให้เราดูเหมือนว่าเป็นอะไรที่แปลกๆสิ่งหนึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าข้อปฏิบัติของวัดพระธรรมกายเนี่ยค่อนข้างจะแปลกกว่าชาวบ้านเขานิดนึงอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องบอกไว้แบบนี้เราก็แปลกจริงแหละที่มันแปลกอยู่ตรงไหนมันแปลกตรงที่ว่าคนในยุคนี้ตอนนี้โรคโควิดมันเริ่มระบาดเด็กส่วนใหญ่ก็คือว่าไอ้ที่มันติดกันเนี่ยไม่ใช่เด็กหรอกผู้ใหญ่ก็ติดรัฐมนตรีก็ไม่ติดก็ติดกันอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่ามันเริ่มมาจากสถานบันเทิงพูดในฐานะที่ตัวเองก็เคยทำงานอยู่ในสถานบันเทิงเนี่ยระบบหมุนเวียนอากาศมันแย่มากนะก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้คนอัดเข้าไปเยอะๆแล้วก็นู่นนี่ไปซึ่งมันอันตรายอยู่พอสมควรถ้าพูดถึงในแง่ของเชื้อหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องโควิดหรอกเชื้อราหรือว่าควันบุหรี่หรือถ้ากลางวันใครแวะเข้าไปเนี่ยจะรู้เลยกลิ่นมันไม่น่าเข้าไปอยู่เลยนะตัวเองนี่แพ้อากาศตอนทำงานนี่คือเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วมันรู้สึกไม่ไหวต้องรีบออกมาก็คือจะอยู่เฉพาะที่ช่วงที่ทำงานเท่านั้นนี่มีคนคุณปอป้าบอกดูแล้วได้มุมมองของวัดมากขึ้นเลยเห็นไหมก็คือมันมีการมองจากคนข้างนอกเข้ามาแล้วก็กระแสมีอันนึงอีกความเห็นที่อยากจะมาอ่านแชร์ฟังที่บอกไปเมื่อวานว่าน่าตลกนะคนบางคนสามารถเกลียดธรรมกายได้โดยที่ไม่รู้จักพวกเขาเลยเพียงเพราะไปได้ยินเรื่องราวซุบซิบนินทาที่ไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนใส่ไฟเลเวลอะไรคนพวกนี้ควรไปดูสารคดีเอหิปัสสิโกเปิดประสาทสัมผัสทั้ง5เขาบอกเขาดูแล้วเปิดประสาทสัมผัสทั้ง5ของกูมากเขาว่าอย่างนี้คือแสดงว่าโอ้ชอบมากบางคนก็อุทานขึ้นมาเลยนะคือแบบดูแล้วชอบมากเป็นหนึ่งในสารคดีที่ดีแล้วก็จากจานจำกัดโรงฉายก็มีการเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายจากการดูในโรงมากขึ้นก็มันก็บอกว่าแง่ดีก็อย่างที่เห็นนี่แหละก็คือมีคนที่เขามามองแล้วก็เริ่มมองไปเรื่องหนึ่งในเรื่องของธรรมกายคือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าธรรมกายผู้มาก่อนการเสมอเดี๋ยววิรุณชอบพูดแบบนี้ผู้มาก่อนการคือว่าวิสัยทัศน์ดีมาก่อนคนอื่นอะไรเงี้ยเขายกประเด็นตรงไหนเขายกประเด็นตรงที่ว่าพระยืนประชันหน้ากับเจ้าหน้าที่ใส่แมสหมดเขาบอกกูนึกว่าช่วงโควิดเพิ่งเริ่มระบาดเห็นใส่แมสกันนี่ว่าภาพใหม่จริงๆคือหลายปีแล้วเขาบอกโอ้โหธรรมกายนี่มาก่อนการเสมอใช่ไหมนี่ไม่ธรรมดานะวัดพระธรรมกายไม่ธรรมดาเรามาก่อนการเสมอผู้นำเรามีวิสัยทัศน์นะใส่แมสกันตั้งแต่ที่ยังไม่มีใครมาใส่กันนะนี่ก็คือความมาก่อนการของวัดพระธรรมกายแล้วก็ด้วยความมาก่อนการนี่แหละทำให้คนบางทีมองแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็มีการถกเถียงมีอะไรก็ขอแบ่งกลุ่มแล้วกันนะทุกเรื่องที่คนเข้ามาในวัดพระธรรมกายทุกเรื่องที่ไม่ว่าเรื่องของธรรมกายหรอกเรื่องของทั้งโลกนี่แหละมีทั้งคนชอบมีทั้งคนไม่ชอบมีทั้งคนเฉยๆมันก็มีเรื่องราวอะไรเข้ามาให้ได้รับรู้อะไรกันเยอะแยะมากมายดังนั้นก็หนังเข้ามาทำให้คนมองวัดเราไปอีกแบบแล้วที่ขอชมพวกเราอีกทีนึงนะขอชมพวกเราอีกทีบอกว่าอันหนึ่งซึ่งแบบคือเปิดหูเปิดตาเขามากเป็นบรรยากาศดูหนังที่เขาไม่เคยเจอเขาบอกเขาไม่เคยเจออะไรเขาไม่เคยเจอตรงที่ว่าพอไฟเปิดปุ๊บขึ้นมาคนที่อยู่รอบๆเขาใช้คำนี้เดี๋ยวขอหาแป๊บคำเขามันจะได้แบบตรงหน่อยพอไฟสว่างปุ๊บเราก็ได้เห็นว่าผู้ชมค่อนโรงเป็นแก๊งแม่ป้าโยมวัดเขาว่าอย่างนี้บางคนนี่ไม่เคยเข้าโรงหนังมา20-30ปีนะเข้าไปก็เพราะเอฮิปัสสิโกนี่แหละอยากไปดูเสร็จหลายๆคนน้ำตาไหลเลยนะปลื้มนึกถึงบรรยากาศในตอนนู้นอ้าวถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปปลื้มนะกับสถานการณ์ที่เราเคยผ่านไปเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้เอหิปัสสิโกยังฉายในโรงอยู่แล้วเข้าไปก็ล้างไม้ล้างมือใส่หน้ากากอะไรให้ดีนะก็ช่วงนี้โควิดระบาดแต่อย่างที่บอกเราเองอยู่ในบุญ
ไม่ต้องกังวลอะไรมากรักษามาตรฐานสิ่งที่เราทำไว้ดีแล้วในการควบคุมโควิดเนี่ยที่มันติดกันส่วนใหญ่ก็มาจากสถานบันเทิงก็ต้องบอกไว้แบบนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปเที่ยวผับเที่ยวอะไรเป็นประจำก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนักอยู่ที่บ้านล้างมือปิดหน้ากากแต่ว่าไม่ไปไหนได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเข้าจะเข้าไปดูหนังก็เข้าไปดูแล้วก็ล้างไม้ล้างมืออะไรให้ดีมีความเห็นจากคุณโรมาน่ามองโกบอกว่าวัดพระธรรมกายแตกตรงที่ทำดีทุกมิติเป็นปกติสวนกระแสโลกตลอดนี่ใช้ได้คือเรามาก่อนการยังไม่พอสวนกระแสโลกตลอดทำไมถึงสวนกระแสโลกสิ่งที่สวนกระแสโลกก็คือว่าอันนี้มาเล่ารายการนี้จะได้เข้าใจภาพของเราถ้าเกิดใครบอกว่าเราสวนกระแสโลกอะไรเงี้ยชาวโลกพูดหลายครั้งนะก็พูดอีกครั้งหนึ่งชาวโลกไปกับกระแสกิเลสชาวโลกไปกับกระแสกิเลสเราเองสวนกระแสกิเลสดังนั้นการที่ว่าเรายังไงไม่เหมือนชาวโลกเข้ามานะก็เป็นเรื่องปกติดังนั้นก็ฝากไว้แล้วกันว่าแบบเราเองเป็นปกติที่เราทำแบบเนี้ยแต่บางทีในหนังเวลามันเท่านั้นน่ะไม่สามารถที่จะบอกความเห็นอะไรไปได้ทั้งหมดคนเลยดูบางทีแปลกแต่จริงๆความแปลกเรามีมานานแล้วแหละไม่ใช่ว่าเฉพาะในตัวหนังนี่หรอกคนมาดูมานานก็ไปไล่ดูคอมเมนต์เขาติดใจกันตรงไหนบ้างแล้วก็พยายามมาจัดรายการตรงนี้แล้วก็เล่าให้พวกเราได้ฟังจะได้เข้าใจถ้าเกิดมีคนถามในประเด็นใกล้เคียงกันซึ่งคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะมีจะได้ไปตอบเขาได้อย่างที่มันควรที่จะเป็นยกตัวอย่างวันนึงซึ่งเป็นเรื่องนึงซึ่งเป็นหัวข้อที่จะมาพูดในรายการวันนี้ก็คือว่าเขามองว่าที่เรามาป้องวัดเนี่ยเพราะวัดพระธรรมกายเป็นลัทธิบูชาบุคคล ก็ถือว่ามันเป็นแมสเสจหนึ่งในภาษาที่ว่าคนดูหนังมาเนี่ยเมื่อก่อนลัทธิบูชาบุคคลนี่มันจะเป็นภาพที่เขาพยายามจะชี้ว่ามาจากคนคนหนึ่งในช่วงหลังนะต้องใช้ว่ามาจากคนคนหนึ่งซึ่งไปจบเมืองนอกเมืองนามาแล้วก็ผ่านทุนที่หลวงพ่อท่านหาใช้คำนี้แล้วกันหลวงพ่อธรรมะแล้วก็ญาติโยมวัดพระธรรมกายรวมถึงพระในวัดพระธรรมกายด้วยยอมอดเพื่อที่จะส่งให้คนคนนี้ไปเรียนไม่ใช่ว่าเรียนเก่งพอสมควรก็ส่งให้คนนี้เรียนเสร็จแล้วก็หลวงพ่อเป็นต้นทุนหลักในการบอกชวนคนนู้นคนนี้คนนี้เพื่อที่ว่าจะส่งเสียคนคนนี้ให้เรียนจบพอเรียนจบไปเสร็จเก่งมากไม่เชื่อใครท่านนั้นเก่งที่สุดในวัดแล้วก็อยู่วัดไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ออกไปเสร็จแล้วก็นู่นนั่นนี่พอสุดท้ายมันมีไปออกรายการมีคนถามว่าเขาบอกว่าทุนที่เรียนจบมาเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยให้ใช่ไหมคนคนนี้ก็ตอบดีว่าไม่ใช่เป็นเงินพระศาสนาก็ไม่ผิดนะไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นเงินที่พระบอกพระก็อยู่ในศาสนาแล้วก็เกิดมาจากญาติโยมที่ญาติโยมเขารวมแล้วก็เอาไปให้รวมถึงพระในวัดพระธรรมกายนี่ยอมอดอยากในตอนนู้นพยานมีในยุคนั้นสมัยนั้นพูดตรงกันหมดแหละว่ายอมอดอยากเพื่อให้คนคนนี้เรียนเสร็จแล้วก็เป็นมาแบบนี้คนไม่รู้จักนายคนนี้ส่วนใหญ่ที่เข้าไปดูในโรงก็คือว่าอยากไปดูหนังเรื่องนี้เป็นไงเห็นเสร็จปุ๊บโอ้เห็นเครดิตเขามักจะอ้างบ่อยนะทั้งที่ว่าไปเรียนนู่นนั่นนี่ขึ้นมาเนี่ยเพราะหลวงพ่อท่านส่งถ้าเขาเข้าใจภาพตรงนี้คนไทยจะพอเข้าใจคนส่งเรียนแล้วยังมาด่าได้เนี่ยน่าคบไหมประเด็นก็มีแค่นี้ถ้าเกิดเจอคนถามถึงนายคนนี้ขึ้นมาคนที่เราส่งที่ส่งเราเรียนนึกถึงสมมติว่าหลวงพี่เรียนเนี่ยมีคนส่งเสียหลวงพี่เรียนหลวงพี่อย่างน้อยสุดหลวงพี่เคารพเขานะคือได้ดีได้ดีเพราะสิ่งที่ส่งเราเรียนแต่ถ้าเกิดว่าส่งหลวงพี่เรียนจบแล้วหลวงพี่ด่าเนี่ยถือว่าหลวงพี่เป็นคนใช้ไม่ได้ไม่ต้องมาเป็นชาวพุทธหรอกเป็นที่ไหนก็ตามแต่หลวงพี่ว่าหลักการง่ายๆเลยคือใช้ไม่ได้ก็ต้องบอกแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าในเบื้องต้นยังใช้ไม่ได้เลยคือไม่รู้จักคุณคนเนี่ยมันก็เลยจะมีปัญหามีคนบอกว่าวัดเราเกาะหลวงปู่ว่าปากน้ำเพื่อที่จะดึงคนที่ศรัทธาหลวงปู่มาศรัทธาว่าเราไม่เคยเคลมอะไรแบบนั้นเลยนะที่มันต้องเกาะหลวงปู่ว่าปากน้ำเพราะว่าท่านเป็นคนที่ค้นพบวิชาธรรมกายกลับมาเราเป็นวัดพระธรรมกายที่ตั้งใจจะฝึกคนตามแนวทางที่หลวงปู่ท่านปูไว้ถ้าใครสังเกตภาพเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยทำตอนนั้นวัดปากน้ำนี่เป็นวัดที่ตอนหลวงปู่ไปอยู่ขอเล่าพื้นกลับไปนิดนึงกันตอนหลวงปู่ไปอยู่เนี่ยมันเป็นสภาพที่ไม่ดีมากนัก
ถ้าเราจำได้ก็คงหลวงพ่อนั้นไปบิณฑบาตแล้วก็ไม่ได้แล้วก็มาเจอสุนัขแล้วก็แบ่งอาหารทานกับสุนัขนั่นคือสิ่งที่หลวงปู่ท่านทำในตอนนั้นคือเป็นวัดแบบที่ต้องมาพัฒนาท่านพัฒนาวัดปากน้ำเนี่ยจนเจริญขึ้นมามีพระเนรมากที่สุดในประเทศไทยในตอนนู้นใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทำมีกล้องภาพยนตร์มีอะไรมาถ่ายเยอะแยะมากมายเลยเพราะหลวงปู่ท่านเป็นพระที่มีวิสัยทัศน์ทำไมเป็นหลวงปู่ทำไมท่านถึงเป็นพระที่มีวิสัยทัศน์มากกว่าคนอื่นแล้วก็ท่านก็เอาพระต่างชาติมาบวชที่วัดปากน้ำที่ท่านมีวิสัยทัศน์มากกว่าคนอื่นเพราะว่าท่านนั่งสมาธิตามแบบอย่างของวิชาธรรมกายแนวทางนี้เขาเรียกอโลกสินเป็นกสินแสงสว่างก็คือนึกถึงความสว่างได้ความสว่างไม่ใช่เพ่งนะบางคนจะชอบใช้คำว่าเพ่งไม่ได้เพ่งที่นี่ไม่ได้เพ่งลูกแก้วหรืออะไรทั้งนั้นน่ะดูเป็นนิมิตแล้วนึกเราคงจำได้เพราะว่าหลวงพ่อท่านบอกมันมีถ้าเจอคนบอกเพ่งบอกตอบเขาไปเลยว่าเราไม่ได้เพ่งเรานึกมันเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งอานิสงส์ของการทำสมาธิในแบบอโลกสินคือจะเป็นผู้ที่มีตาทิพย์ถ้าเปรียบเทียบเป็นภาษาคนยุคนี้คือมีวิสัยทัศน์ใจมันใสใจมันสายมันเห็นโลกชัดตามปกติตามที่มันเป็นแล้วก็พัฒนาโลกและใช้อุปกรณ์ตามที่โลกมีหลวงปู่ท่านก็ไปแบบนั้นแล้วก็เราเองก็ทำแบบนั้นอันนี้ยืนยันโดยคนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายว่าสิ่งที่เราทำอยู่อย่างที่เมื่อกี้อย่างน้อยคนคนนั้นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยวัดพระธรรมกายมาก่อนการเสมอเข้าแซวแบบนี้สิ่งที่เราทำมันล้ำสมัยอย่างที่หลวงพี่บอกก็คือว่าถ้าว่าเราระบบตัวใครหมดอ่ะยังไม่เคยเห็นใครหมดตัวเลยคือมันมีคนเคลมขึ้นมาแต่ไม่เห็นตัวตนคนที่พอหมดตัวเลยนะอันนี้พูดกันตรงๆเลยยังไม่มีเคลมเล่าต่อมาไม่รู้มาจากไหนเพราะไรจริงเขาเวลาเขาจะบอกเขาบอกเป็นญาติฉันบ้างคนในหมู่บ้านบ้างเราบอกเออถ้าเดือดร้อนกันขนาดนั้นทำไมไม่ออกมาร้องเรียนนะร้องเรียนได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีก็ยังอยู่วัดมา20 กว่าปีเข้าวัดมา30 กว่าปียังไม่เห็นใครมาร้องเรียนเลยนี่พูดกันตรงๆยกเว้นนายวิศวะอะไรคนหนึ่งที่ตอนหน้าตา14ที่ออกมาจนสุดท้ายภรรยาเขาออกมาแล้วก็เงียบไปนั่นแหละเพราะว่าเป็นคำอ้างที่บอกต่อๆมาเข้าแล้วหมดตัวคนถามคงไม่หมดตัวมั้งอยู่วัดอยู่ตอนนี้ก็คงไม่ได้หมดตัวกันนะเราก็ยังอยู่ได้ก็เห็นด้วยทุกคนที่นั่งฟังพี่มีใครหมดตัวบ้างยกมือหน่อยเขาวัดไม่มีแต่เศรษฐีเท่านั้นเนาะนั่นก็คือมันเป็นต้องใช้คำว่ามันเป็นสิ่งที่เขาสร้างภาพต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาสร้างภาพแล้วก็ลัทธิบูชาบุคคลเนี่ยเขาพยายามจะอ้างตรงนี้ลัทธิบูชาบุคคลว่ามาก็เหมือนกับในมีคนหนึ่งในภาพยนตร์เนี่ยที่พูดถึงว่าแบบเขาไม่รู้หรอกคนที่มาเฝ้าวัดในตอนนี้มาตา14ไม่รู้หรอกว่าปกป้องคนที่ผิดอยู่ทำไม่ดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็พูดยากอยู่เหมือนกันนะในลักษณะแบบนี้ขอบอกแค่ว่าเราไม่ได้เป็นลัทธิบูชาบุคคลถ้าจะดึงกลับไปว่าเป็นลัทธิบูชาก็ตามคนที่นี่แหละที่พิมพ์มาตรงนี้แหละคุณสัสสิธรว่าเราเป็นลัทธิจำคำนี้ไว้เลยนะถ้าเขาบอกว่าเราเป็นลัทธิบูชาบุคคลเราเป็นลัทธิบูชาบุคคลที่ควรบูชาจำคำนี้ไว้เราเป็นลัทธิบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่คือคีย์ของวันนี้ที่ตั้งใจจะพูดก็ขอบคุณคุณสัสสิธรที่มาย้ำประเด็นตรงนี้ด้วยก็คือเรื่องเดียวกันแหละเราบูชาบุคคลที่ควรบูชาใครที่ควรจะบูชาเป็นอันดับแรกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนมาแล้วใครที่เอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาบอกเราต่อให้ไปปฏิบัติชวนมาพูดให้เราใจให้เราอยากจะทำตามก็คือหลวงพ่อเราก็เลยบูชาทำหลวงพ่อว่าสอนที่พูดแบบนี้เพราะพระที่นั่งพูดอยู่เนี่ยได้อานิสงส์จากการสอนของหลวงพ่อว่าไม่เคยเข้าวัดเยอะนะหลวงพ่อเข้าวัดนู่นนี่มันมาแต่ไม่มีวัดไหนเลยแม้แต่พระดังๆในจังหวัดลำปางก็เคยไปแต่ไม่มีวัดไหนเลยที่เชียงใหม่ก็ไปที่จังหวัดไหนก็ไปพระดังๆที่เขามีอยู่ในทางภาคเหนือเนี่ยแต่ว่าเราเองไม่เคยอินเลยเราก็คือหลวงพี่เนี่ยไม่อินอะไรกับคำสอนแต่พอมาถึงวัดพระธรรมกายสอนให้เข้าใจพอเข้าใจเสร็จก็เลยอ๋อพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้เหรอเราเลยเก็ตเสร็จก็เดินตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านว่าก็อันนี้ฝากไว้แล้วกันนะเราเป็นลัทธิไม่ใช่คำแย่นะลัทธิแปลว่าความเชื่อและที่แปลว่าความเชื่อความคิดเห็นและหลักการเกี่ยวกับศาสนาผิดไหมไม่ผิดอ่ะคำนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกลัทธินั้นเราก็บอกว่าลัทธิก็ลัทธิจริงๆที่เรามีอยู่ดังนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรนะ
เขาที่พูดกันส่วนใหญ่ก็คือเสียงลือเสียงเล่าอ้างเข้ามาแล้วก็นู่นนั่นนี่เข้าไปเราไม่ได้เอาลูกปู่มาขายสิ่งที่ทำก็คือว่าเราบูชาบุคคลที่ควรบูชาหลวงปู่เป็นคนที่เราบูชาบุคคลที่ควรบูชาเราเลยสร้างหลวงปู่ทองคำคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ไม่จำเป็นจะต้องมาทำที่วัดพระธรรมกายก็ได้คุณไปทำที่วัดปากน้ำก็ได้หรือสายไหนก็ได้ที่นับถือหลวงปู่อยู่เราก็เป็นหนึ่งในสายนั้นไม่ได้ว่าเอาหลวงปู่มาขายหรืออะไรเพื่อที่จะดึงคนเข้ามาเราเคารพเพราะเป็นอาจารย์เดียวกันไม่ใช่ว่าแบบมีอาจารย์เดียวกันแล้วผูกขาดว่ามีแต่ฉันเท่านั้นที่ว่าอาจารย์คนนี้ได้เธอห้ามนะมันก็คงไม่ถูกอันนี้ก็ต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็มองกันด้วยจิตใจที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกันอยากจะฝากตรงนี้ไว้แล้วกันแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายตรงนี้เรามาสร้างบารมีตรงนี้เราเป็นลัทธิบูชาบุคคลที่ควรบูชาเราเห็นคุณของพ่ออันนี้เรื่องหนึ่งนะอย่างที่บอกเมื่อวานก็คือว่าเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งแยกกันในเรื่องบูชาบุคคลที่ควรบูชาหรือว่าลัทธิบูชาบุคคลนี่หนึ่งเรื่องแยกไปส่วนใหญ่ก็คือเขามักจะเอาเหตุการณ์อันนี้เล่าให้ฟังจะได้เข้าใจภาพเขามักจะเอาเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่มาล้อมวัดแล้วมาตีว่าที่เรามาอยู่ตรงนั้นปกป้องหลวงพ่อนั่นคือลัทธิบูชาบุคคลเขาตีความตรงนี้แต่เขาบอกไว้นะว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดแต่หลวงพี่เชื่อว่าส่วนใหญ่ของคนที่เข้ามาในตอนนั้นที่มีสถานการณ์ที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาอยู่ล้อมวัดเนี่ยเรามากันเพื่อถ้าใครดูหนังก็จะมีบอกอยู่ในนั้นอยู่ว่าแบบเรามาเพื่อปกป้องวัดของใครเอ่ยวัดของพระธรรมชโยเปล่าวัดของเราเห็นไหมฮะทุกคนพูดเรามาปกป้องวัดของเราฉันนี่เป็นเจ้าของวัดนี้ดังนั้นคุณบอกคุณจะเข้ามาวัดจะขอมาดูนู่นนี่ยอมไหมไม่ยอมเห็นไหมเราก็มาเฝ้าพื้นที่เรามันเรื่องแปลกตรงไหนอ่ะเพราะคุณอยู่ดีๆคุณมาบอกว่าออกจากบ้านมันเปรียบเทียบเหมือนเงี้ยตอนนั้นเราอยู่ในบ้านเราคนอยู่ในรั้ววัดเจ้าที่บอกว่าออกจากบ้านฉันจะได้เข้าไปดูอะไรก็ได้ในบ้านเธอให้ออกจากบ้านมาทั้งหมดสมมติเราอยู่ที่บ้านมีคนอยู่3คนมีอยู่ดีมีคนนึงมาบอกว่าออกจากบ้านเดี๋ยวให้ฉันเข้าไปดูในบ้านเธอเนี่ยยอมไหมไม่ยอมมันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะอันนี้ขอบอกไว้ว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เกิดสถานการณ์แต่ว่าพวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาจบเมืองนอกมาที่ว่านะนะที่จำไม่ได้ว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนส่งเรียนเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้คำว่ายังไงอะมาสร้างภาพให้คนในสังคมในตอนนู้นออกทีวีบ่อยรายการไหนก็ออกบ่อยออกเสร็จปุ๊บสร้างภาพว่ามีบูชาต้องการเป็นต้นธาตุต้นธรรมหรืออะไรเงี้ยจะพูดอะไรแบบนี้ขอพูดเลยนะไม่เคยได้ยินว่าหลวงพ่อท่านเคลมแบบนี้เลยตั้งแต่เข้าวัดมา30กว่าปีแล้วดังนั้นก็คือว่าไม่มีหรอกมีแต่นายคนนี้แหละพูดแล้วก็พูดก็คือมีแต่เขากับหลวงพ่อรู้กันพอหลวงพี่ฟังเรื่องนี้เสร็จหลวงพี่นึกถึงใครรู้ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่มีคนใส่ร้ายว่ามีท้องกับพระองค์อะไรเงี้ยพระเจ้าก็บอกว่าเรื่องนี้มีเธอกับเราเท่านั้นที่รู้น้องหญิงเห็นไหมก็คือว่าเรื่องนี้พอมีคนสองคนแล้วมันเข้มง่ายจะมาใส่ร้ายอะไรก็ทำได้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าหลักการที่จะต้องมาคุยถ้าเกิดมีคนแบบลัทธิบูชาบุคคลก็บูชาบุคคลยอมรับเรามีความเชื่อว่าต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านมีคุณกับชีวิตเราอย่างน้อยที่สุดกับพระรูปเนี้ยที่บูชาทำท่านเนื่องจากว่าท่านเองทำให้พ้นจากวิถีที่มันไม่ควรที่จะเป็นมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วสมมติว่าเป็นหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านยิ่งพูดชัดครับอีกท่านใช้คำว่าวันนี้สั่งให้กูไปตายกูก็ไปท่านเคยพูดถ้าท่านคือหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยสั่งให้กูไปตายวันนี้กูก็ไปเพราะท่านฉุดกูขึ้นมาจากขุมนรกท่านพูดคำนี้ท่านทำเดรัจฉานวิชาหลวงพ่อธรรมชโยดึงท่านออกมาจากบ่วงแห่งเดรัจฉานวิชาซึ่งท่านเดินไปในเส้นทางนั้นตกนรกแน่นอนหลวงพ่อตาท่านทราบหลวงพ่อธรรมท่านช่วยพอมาถึงวันนี้มาสร้างวัดถ้าจะสั่งให้ท่านไปตายท่านก็ไปอย่างน้อยที่สุดท่านบอกนะถ้ากูตายจากคำสั่งท่านน่ะท่านก็คงไปส่งท่านส่งกูไปดีอ่ะท่านว่าเงี้ยนะแล้วก็หัวเราะไม่ได้ว่าอะไรก็เราก็ฟังกันไปก็คือมันเป็นเรื่องรายละเอียดว่าไม่ได้อยู่ที่ตัวหลวงพ่อธรรมชโยว่าท่านจะส่งมีอิทธิฤทธิ์มีเดชหรืออะไรอย่างนั้นอันนั้นส่วนหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับตัวหลวงพี่เองเนี่ยท่านชี้ให้หลวงพี่ได้มันเจอในเส้นทางที่มันควรที่จะเดินแล้วหลวงพี่ก็เดินมาได้เป็นคนแปลกคนหนึ่งเหมือนกันคือหลวงพี่ไม่กินเหล้า
แต่ไปทำงานในสถานบันเทิงที่มันกำลังเป็นคลัสเตอร์นั่นนั่นนี่อยู่หลวงพี่อยู่ได้เพราะหลวงพี่เข้าใจว่าถือศีลมันเป็นยังไงดังนั้นหลวงพี่ในสังคมแบบนั้นแต่อยู่รอดได้เพราะคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยกับหลวงพ่อทัตตาชิโวโดยเฉพาะยิ่งหลวงพ่อทัตตาชิโวซึ่งทำให้หลวงพี่ได้เข้าใจในเรื่องของศีลหลวงพ่อธรรมชโยสอนให้เข้าใจในเรื่องของการทำสมาธิสองคนพอมาบวกกันเป็นชีวิตเราไม่ได้เรื่องอะไรเยอะเลยนะตอนเราทำงานเราต้องอาศัยสมาธิเรามีสมาธิเราทำงานได้ดีแล้วก็รักษาศีลไม่เมามาแล้วทั้งนั้นเราทำงานด้วยความสนุกด้วยความรักก็ไปได้อยู่ได้นี่คือชีวิตของคนคนหนึ่งที่เจอและซึ่งหลวงพี่ว่าที่นั่งฟังหลวงพี่อยู่ตอนเนี้ยทุกๆคนได้ผ่านตรงนี้มามีคุณที่ได้จากหลวงพ่อท่านมาเลยรู้สึกรักและเคารพท่านต่อให้วันเนี้ยท่านไม่ได้มาปรากฏกายหรือว่ามาอะไรให้เราได้เห็นแบบเป็นตัวเป็นๆ นะแต่ท่านจะมีเสียงอยู่ส่งเสียงมาให้เราได้ฟังท่านนำนั่งสมาธิอะไรแบบนี้เราก็อยู่ไปได้แบบมีความสุขอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็อยู่ได้ไปแบบนึกถึงท่านระลึกนึกถึงท่านแล้วก็ระลึกส่งบุญไปให้ท่านนี่คือแนวทางที่ท่านปูไว้ให้กับเราเพราะว่าเราจะมีคุณคนบอกว่าเวลาหนังมีน้อยบางคนก็บอกนะเลยอธิบายได้ไม่ถูกอยากจะเข้าใจว่าทำไมพี่บำเพ็ญเนี่ยถึงมีพี่บำเพ็ญพี่วันชัยพี่สวัสดที่เป็นตัวละครที่อยู่ในเรื่องนั้นบางคนก็อยากจะรู้ว่าพี่เขาเป็นอะไรยังไงเงี้ยในเส้นทางที่เราเดินอยู่แบบนี้ดังนั้นเราก็อยู่ในเส้นทางแบบนี้ต่อไปเพราะเรารู้ว่าเราทําแล้วเราได้อะไรชีวิตเราดียังไงแต่คนบางคนบอกดูเสร็จอึดอัดคือมันเห็นคนทําความดีแล้วไม่น่าเชื่อนะบางคนบอกเจอหลวงพ่อทัตตาชิโวท่านบอกว่าบางคนเห็นคนทําความดีแล้วรับไม่ได้อะมีเมื่อกี้นั่งอ่านดูเขียนด่ายาวเลยคือเข้าไปดูหนังเขียนด่าคืออึดอัดอึดอัดเพราะอะไรเห็นคนทำความดีแล้วอึดอัดมากมันปลอมมันไม่จริงนู่นนั่นนี่ว่าไปคืออึดอัดมากกับอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ถ้าคนมีควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยจะรู้สึกแบบเขาซึ่งเขาพูดถูกถ้าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็จะเป็นแบบเขาอึดอัดอะไรนู่นนั่นนี่บ้างถ้าเราเข้าใจคนแบบนี้น่าสงสารนะคือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เห็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ไม่ชอบเสร็จปุ๊บรู้สึกหงุดหงิดจะต้องมาระบายบอกอยากจะตะโกนขึ้นมากลางโรงหนังโอ้โหไม่ห่วงนะใครที่อยู่ใกล้ๆนี่คือแบบคือเขาทนสภาวะกดดันไม่ได้แล้วคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยไม่เป็นแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ตัวก็คือว่ามีความเครียดอยู่แล้วไม่รู้จะจัดการความเครียดยังไงเราเองอยู่ในวัดพระธรรมกายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนั้นสถานการณ์ที่เราโดนเจ้าหน้าที่ล้อมวัดเป็นเกือบหมื่นน่ะที่บอกว่าญาติโยมเราไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วปลื้มนึกถึงบุญน่ะเรายิ้มกันได้หัวเราะกันได้ใครฟองนึงเนี่ยแบ่งซีกนะตอนนั้นน่ะจำได้กินกันหลายคนน่ะหลวงพี่ส่งน้ำกับก๊อกน้ำอ่ะนั่นแหละตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ด้วยก็คืออยู่แบบนั้นน่ะจนอธิบดี DSI เดินมาคุยหลวงพี่อันนี้ไว้ทำไมเนี่ยบอกเอาไว้อาบน้ำว่าอาบน้ำเป็นอย่างนี้เหรอคือเห็นที่ญาติโยมอยู่กันมันจะเป็นแบบเป็นพระเต็นท์เอามาทำเป็นหอขึ้นมาแล้วก็อาบน้ำกันสูงประมาณสักฟุตหนึ่งจำได้ใช่ไหมใครเคยมาในรายการจำไอ้ที่อาบน้ำได้ไหมไอ้สีส้มๆอ่ะอาบกันแบบนั้นที่ไปดีดีเอสไองงก็ถามว่ามันมายังไงเนี่ยไอ้ที่อาบน้ำแบบนี้มันมาเพราะว่างานช่วงธรรมชัยแล้วก็มาจนถึงเป็นธรรมยาตราในตอนหลังเนี่ยพระจะต้องย้ายที่บ่อยเราจะต้องมีห้องน้ำเคลื่อนที่อันนี้ถือว่าดีมากทำความสะอาดแล้วก็นู่นนี่ไปปุ๊บเขาทึ่งเลยนะในสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายอยู่กันได้ตอนนั้นนั่นคือแนวทางของผู้ที่ฝึกตบะหลวงพี่เชื่อว่ามันเป็นยิ่งกว่าฝึกตบะเหมือนมาอยู่ทุดงกันเป็นหมื่นขอใช้คำนี้แล้วกันมันอยู่ทุดงร่วมกันเป็นหมื่นแล้วใช้ชีวิตแบบพระทุดงเลยขลังมากนะอาจจะแบบตอนนู้นถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยนะมาขอหวยเนี่ยอาจจะแม่นเหมือนกันนะตอนนั้นถือว่าฝึกตบะกันมาเวลานานคนที่มานั่งเฝ้าวัดในตอนนู้นมาขอหวยขอโชคขอลาภนี่น่าจะได้เหมือนกันคนที่มาอยู่วัดด้วยกันเนี่ยคือเพราะเราฝึกตบะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างคนเห็นพระฝึกตบะอย่างหลวงตาชื่นเนี่ยที่เดินทุดงเนี่ยนะคนมาขอกันเพราะว่าฝึกตบะแล้วมันจะทำให้เราแบบห่างกิเลสขึ้นมาได้ในระดับนึงนั่นคือแนวทางของลูกศิษย์วัดซึ่งพอคนทั่วไปมาดูเสร็จงงว่าโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอคือเขาได้เห็นอีกมุมหนึ่งซึ่งบางทีเขาไม่ได้คิดแล้วก็ภาพต่างๆที่มันออกมาแล้วก็มันมีอย่างนี้ในเมืองไทยด้วยเหรออาคารแบบนี้หรืออะไรแบบเนี้ยเคยเล่าไปหลายครั้งแล้วว่าเด็กดีวีสตาร์งานเด็กดีวีสตาร์มีอะไรเคยบอกพวกเราไปแล้วว่าเด็กที่มาจาก
บ้านนอกไกลๆเนี่ยมาเห็นที่นี่เสร็จบอกอาคารมันมีใหญ่ขนาดนี้คนไทยสามารถจะสร้างอะไรก็ได้ที่มันเป็นในระดับโลกได้แค่นี้ก็เปิดวิสัยทัศน์ของเด็กได้ตั้งเยอะแยะมากมายแล้วนั่นคือสิ่งที่เราให้กับโลกคือได้ทำให้คนได้เห็นว่าคนเราถ้าจะทำอะไรจริงๆเนี่ยมันทำสำเร็จได้หมดแหละแล้วพอเราช่วยกันทำที่มันสำเร็จได้แบบนั้นเพราะว่าเราช่วยกันทำเป็นหมู่คณะมันมีคำปฏิญาณว่าเราจะต้องไปด้วยกันเป็นทีมเพราะนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านมอบไว้ว่าให้เป็นใหญ่ดูแลสงฆ์เนี่ยก็คือหมู่เป็นใหญ่พระเจ้านี่เป็นทีมนะไปไหนก็เป็นหมู่ใหญ่เพียงแต่คนไหมเอาไปจับความคุ้นไปจับธรรมะบางบทอย่างเช่นว่าเข้าไปป่าเราจะคุ้นอะไรแบบนี้คือมันพูดแล้วมันดูขลังนะหลวงพี่ขอใช้คำนี้แล้วกันพูดว่าดูเข้าป่าอยู่คนเดียวไปปักกรดอะไรเงี้ยมันดูขลังแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าธรรมะมันมีหลายระดับวัดพระธรรมกายสอนทุกระดับของธรรมะเพื่อที่จะให้เราเอาไปใช้พอเหมาะกับชีวิตของแต่ละคนพอเราเอาไปใช้เสร็จปุ๊บชีวิตเจริญก้าวหน้าเราก็ทำบุญมันก็ไงเจ้าเนี่ยแล้วก็แม้คนบางทีเห็นแล้วงงแล้วทำไมถึงต้องไปชวนคนแบบนั้นน่ะอย่างเช่นพี่บางเพ็ญมาคนดูเสร็จทำไมพี่บางเพ็ญจะต้องทุ่มเทไปชวนคนมาแบบนั้นเพราะเขาเห็นว่าชวนคนทำความดีเสร็จปุ๊บคนรอบข้างเขาดีอ่ะเขาก็อยากให้ครอบครัวอื่นดีๆจะไม่จ้างมาแบบจัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้คือสมมติเข้ามาเจอใครบางคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาพระพุทธกายแล้วคุยกับเขาจนเข้าใจได้ค่อยๆคุยกันถกด้วยความเป็นเหตุเป็นผลกันเนี่ยแล้วเขาขอไม่ต้องเข้าธรรมกายก็ได้ขอแค่มานั่งสมาธิบางคนก็วิจารณ์เลยนะว่าธรรมกายนี่ใช้วิธีหลอกล่อให้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่นั่นแหละพุทโธพุทโธเขาว่าอย่างนี้ว้าวใช่มั้ยน่ะก็คงไม่ใช่มั้งเนาะคือจะด่าจะไม่คุยมันจะดูแล้วมันดูขลังหน่อยจริงๆยุคนี้เขาเช็คกันได้นะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เขาหาข้อมูลของเขาอยู่ดังนั้นไม่ต้องไปกังวลอะไรเยอะหนังเข้าไปเพียงแต่ให้เขาได้มองลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเป็นคนธรรมดาแต่สิ่งที่เขาทึ่งอีกอย่างที่อยากจะเล่าให้ฟังหลังจากที่คนลูกศิษย์ลูกหาเราไปดูหนังเรื่องนี้ก็คือว่าเขาสังเกตลูกศิษย์วัดพระธรรมกายไปกันเป็นกลุ่มป้าไปกลุ่มใหญ่เลยทำไมป้าไปกลุ่มใหญ่เพราะป้าซื้อตั๋วโรงหนังไม่เป็นให้ลูกหลานซื้อให้ก็เลยไปเป็นกลุ่มใหญ่ไปเสร็จก็เดินไปเป็นพวนเนี่ยนะป้าเข้าไปเสร็จก็นั่งกันเป็นกลุ่มเพราะว่าป้าก็ไม่เคยเข้าเหมือนกันโรงหนังก็นั่งกันเป็นกลุ่มเจอคนที่เข้าไปในโรงหนังเขาจะสังเกตเขาบอกว่าดีจะได้รู้ว่าพอที่มีคนด่าอยู่บนจอเนี่ยจะออกอาการเป็นอะไรยังไงไหมเสร็จแล้วเขาเป็นไงพอเห็นเสร็จปุ๊บเขาออกโรงมาเขาบอกเขาทึ่งตรงนี้ว่าเจอคนด่าเสร็จปุ๊บนั่งนิ่งดูไปบางคนยิ้มซะด้วยซ้ำเขาบอกว้าคือนี่คือความเจ๋งใช่ไหมฝึกตะบะมันผ่านไอ้ที่นั่นนะมาตานะที่มาล้อมวัดอะไรกันเนี่ยเรื่องอื่นเรื่องเล็กหมดแหละเจอด่าในจอหนังโอ้เรื่องเล็กนั่งดูไปยิ้มหัวเราะยังได้เลยที่เราเห็นอยู่นั่นคือคนที่ไม่ตระหนกกับทุกสถานการณ์เป็นคนที่มีสติหลวงพี่ว่าแค่นี้เจอสถานการณ์ไหนไม่ใช่ว่าเข้าไปในโรงหนังแล้วอยากจะตะโกนขึ้นมากลางโรงว่าอึดอัดไม่ใช่เพราะเราจัดการอารมณ์ได้เห็นไหมนี่คือความต่างทำไมลูกศิษย์วัดพระธรรมกายถึงดูแตกต่างที่อื่นเราจัดการอารมณ์ตัวเองได้มีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสจนคนกลัวดีจนกลัวยิ้มจนคนกลัวเพราะปกติคนไม่ยิ้มขนาดนี้ลูกศิษย์ธรรมกายยิ้มตลอดเชิญค่ะยินดีต้อนรับสู่วัดพระธรรมกายค่ะเข้ามาพวกตกใจละเดินเข้าไปอีกเจอพวกนั่งตรงนี้นะคะรองเท้าเดี๋ยวถุงนี่ไหมคะคือแบบเจอทุกขั้นตอนนี่แบบยิ้มแย้มแจ่มใสหมดมันน่ากลัวเหมือนกันนะคนที่ไม่เคยเจอสภาพแบบนี้ขึ้นมาก็ต้องบอกไว้เราแค่แบบเรามีความสุขอะนั่งสมาธิมีความสุขก็อยากจะแบ่งปันชาวบ้านส่วนเรื่องที่เขามาบอกว่านู่นนั่นนี่ก็ว่าไปมันเป็นแค่วาทกรรมซึ่งสร้างกันขึ้นมาเราเป็นเราเขาจะว่าไงปล่อยเขาว่าไปเราแค่เป็นเราทำตัวดีๆให้เขาเห็นไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเราดีมากพอคนจะเข้าใจเรามากขึ้นแล้วก็เหมือนเมื่อกี้ความเห็นเมื่อกี้นะว่าไอ้ที่ว่าเขาส่งต่อๆกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีผลเยอะนะในพอสมควรอย่างที่บอกว่าขนาดว่าตัวเองฟังอยู่ประจำอะฝันในฝันวิทยาขนาดหลวงพ่อธรรมชโยพูดให้ฟังเองด้วยนะแต่พอมาเจอคนที่แบบเสียงดังคนพวกนี้จะเสียงดังพวกไม่รู้จริงเสียงดังอันนี้ขอแนะนำไปเสียงดังขึ้นมาเสร็จก็ไม่กล้าที่จะพูดพอพูดเสร็จกลัวแบบเพื่อนบอกโอ้โหนู่นนั่นนี่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคือมันแบบว่าเราเองเนี่ยขอให้มองอะไรเป็นเรื่องกลางๆอยากจะทุกเรื่องมันมีบวกมันมีลบแล้วมันมีกลางๆ
เราเป็นคนที่เป็นลูกศิษย์พระพระให้มองโลกตรงตามจริงสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะไปบรรลุธรรมเนี่ยในเบื้องต้นต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนเข้าใจตรงตามจริงไม่ต้องทำขั้นตอนแบบนี้ถึงจะไปถึงสัมมาสมาธิได้ในมรรคองค์8เนี่ยเราต้องมีตรงนี้รายการนี้ก็ตั้งใจจะมาทำตรงนี้แหละว่าจะได้เข้าใจว่าเรามันมีขั้นตอนฝึกคนแบบไหนเราฝึกสมาธิแล้วมันได้อะไรมันเห็นโลกตรงขึ้นแล้วทำไมทุ่งทำบุญเราเห็นประโยชน์ก็ต้องคุยกันแบบนี้เหมือนคนเห็นประโยชน์กับการไปเลี้ยงคนแก่เราเห็นประโยชน์กับการเลี้ยงพระมันต่างกันตรงไหนก็บุคคลเหมือนกันมันต่างตรงที่ว่าเราชอบไงคนนี้ชอบเลี้ยงคนแก่เลี้ยงไปไม่ได้ว่าคนนี้ชอบเลี้ยงพระเลี้ยงไปแต่ให้ดีเลี้ยงทุกอย่างแต่มันจำเป็นจะต้องเลือกเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าทำความดีให้เลือกทำแต่บาปทั้งปวงอย่าทำท่านสอนไว้แบบนั้นเราทำตามนั้นแล้วก็ตามพระไตรปิฎกมาว่าเนี่ยมีความเห็นหนึ่งซึ่งก็จำเป็นจะต้องพูดเหมือนกันเพราะว่ามีพระพูดขึ้นมาเอาไว้ในเทปหน้าแล้วกันเทปไม่ใช่ใกล้ๆนี้แต่ว่ามันมีเทปอื่นที่รอคิวอยู่เทปหน้าเขาพูดว่าถ้าธรรมกายยังเผยแผ่พระพุทธศาสนายังเผยแผ่อยู่ยังทำงานอยู่เอาเนี้ยเขาไม่ใช่เผยแผ่เขาใช้เผยแพร่พระธรรมกายยังทำงานเผยแผ่หรือเผยแพร่นี่อยู่พระพุทธศาสนาในแบบเถรวาทเนี่ยหรือว่าคำสอนจากพระไตรปิฎกเนี่ยจะหมดไปจากประเทศไทยคำประมาณนี้เดี๋ยวขอไปทำการบ้านอีกนิดนึงเขาบอกแบบนี้ก็ยังไม่อยากจะโต้ตรงนี้แต่ว่าขอย้ำให้พอตรงนี้ที่นั่งฟังอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่วัดนี้ทำเราเดินตามแม่แบบพิมพ์เขียวซึ่งเขียนไว้ในพระไตรปิฎกแม้ขนาด196ไร่เนี่ยเราทำตามวัดแรกคือเวรุวันสมัยนั้นพระเจ้าเพิ่งบรรลุเพิ่งมีสิทธิ์ในกลุ่มแรกก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาจากนั้นก็ค่อยๆขยายขึ้นมาพอเหมาะตามวัดในสมัยพุทธกาลก็คือตอนเป็นเชตวนารามหรือเชตวันเนี่ยเป็นวัดขนาดใหญ่แล้วก็มีนู่นนั่นนี่อยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายรายละเอียดมีอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็เอามาใช้เป็นแม่บทในการสร้างวัดดังนั้นเราทำตามที่พระไตรปิฎกบอกพระเจ้าท่านบอกว่าเธอจงไปคนเดียวหลายทางอย่าไปทางเดียวหลายคนเห็นไหมคือเราก็กระจายกันไปประเทศนู้นประเทศนั้นประเทศนี้เทคโนโลยีอะไรนั่นคือหลายทางนั่นแหละไม่ใช่ว่าเฉพาะนั่งเทศไม่ใช่รอคนมาที่ศาลาซูมเนี่ยนั่งฟังหนูที่พูดอยู่ก็คือหลายทางตามที่พุทธเจ้าท่านว่านั่นแหละอยู่ที่ว่าคนมีเห็นอะไรจากคำสอนของพุทธเจ้าเราเห็นแบบนี้เราทำแบบนี้แล้วพุทธเจ้าบอกถ้าทำแบบนี้จะเจริญเจริญไหมเจริญว่าเจริญยังไม่พอเข้มแข็งอีกนั่นคือยืนยันว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจริงแต่ถ้าเกิดไม่จริงเป็นวัดแล้วจนไปเรื่อยพังไปเรื่อยแล้วเครดิตของศาสดาอยู่ตรงไหนอ่ะมีคนหนึ่งนักวิชาการคนหนึ่งซึ่งเป็นที่รับนับถือกันในประเทศนี้บอกว่าคนถามคุณค่าของพระพุทธศาสนาในเมืองไทยมีอยู่แค่ไหนมีคุณค่าอะไรในประเทศไทยประมาณนี้นักวิชาการชื่อดังคนนั้นบอกว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยไม่มีอะไรโอ้ฟังเสร็จก็โอ้โหนักวิชาการที่มีคนยอมรับบอกพระพุทธศาสนาไม่มีคุณค่าจะโอ้โหคือแบบเห็นแล้วคือมันสะท้อนใจนะถามที่พวกเราเรียกก็ได้พุทธศาสนามีคุณค่ากับพวกเราไหมมีเห็นไหมทุกคนพยักหน้าเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าคุณทำตามนั้นหรือเปล่าถ้าคุณทำตามสิ่งที่คนที่ชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนน่ะถ้าคุณทำตามนั้นนะมันจะมีคุณค่าธรรมะทำจริงเห็นจริงธรรมะมีไว้ทำไม่ได้มีไว้ถกถ้าทำตามเส้นทางซึ่งตถาคตหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้ไว้เนี่ยท่านบอกท่านเป็นคนชี้ทางถ้าคุณเดินตามทางนั้นคุณก็ได้ถ้าคุณไม่เดินตามทางนั้นคุณบอกคุณไม่มีคุณค่าอะไรในสังคมนี้และบอกว่าสังคมนี้เป็นสังคมที่เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลกโอ้ฟังแล้วมันสะท้อนใจเหมือนกันนะกับบางวัดที่ตั้งใจจะทำกลายเป็นว่าตั้งใจจะทำงานกลายเป็นคนทำลายคำสอนจากพระไตรปิฎกโอ้ที่พูดอยู่นี่เมื่อกี้รวมกับที่หลายๆหัวข้อที่มาพูดก็มาจากพระไตรปิฎกทั้งนั้นนะที่พระรูปนี้นั่งพูดอยู่เนี่ยคือมันเป็นแบบเนี้ยดังนั้นก็คือว่าเขาไม่เข้าใจเขาก็เลยมองเราแปลกดังนั้นขอให้ทำความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนว่าคนไม่เข้าใจก็แค่ไปบอกให้เขาเข้าใจทำตัวให้น่ารักไม่ใช่ว่าให้ไปโต้ไปตบหรือไปถกเถียงกับเขาไม่ต้องไม่เถียงหรอก Come and see you มาแล้วมาดูเองแล้วกันเห็นไหมพุทธเจ้าในชื่อหนังก็บอกไว้มาจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละพระธรรมคุณของพระธรรม
เอหิปัสสิโกจงมาพิสูจน์ด้วยเถอะเข้ามาดูเองว่าในรั้ววัดนี้เป็นยังไงถ้าเจอคนใหม่ขอย้ำอีกครั้งนึงนะต้อนรับเขาให้ดียิ้มแย้มแจ่มใสมีความปิโยมีความน่ารักอยู่ในตัวให้สมกับความเป็นกัลยาณมิตรพี่บำเพ็ญที่ที่เข้าไปเป็นแบบเป็นนางเอกต้องใช้คำว่าเป็นนางเอกพี่เขาเป็นนางเอกที่น่ารักมากนะดูเสร็จแล้วปุ๊บตาคนนะมันไม่หลอกคนที่ไปดูเสร็จบอกโอ้โหไม่มีบทอ่ะพี่เขาพูดออกมาจากใจอ่ะแล้วคำพูดมันดีมากทุกคำที่ออกมาดีหมดเลยดูเสร็จแล้วก็เออนะปฏิเสธไม่ได้ว่าพี่บำเพ็ญเขาซึ่งเป็นตัวเอกพูดได้แบบเพราะพี่เขาทำจริงคนมาถามผู้กับถามว่าตายไปแล้วนี่คิดว่าจะไปที่ไหนบอกไปสวรรค์แน่นอนเพราะทำไมถึงไปสวรรค์ก็ทำดีตลอดแล้วจะไปสวรรค์ชั้นไหนถามต่อไปดุสิตบุรีทำไมถึงเอ๊ะอยากไปสวรรค์ชั้นไหนบอกอยากไปดุสิตบุรีทำไมถึงอยากไปดุสิตบุรีเพราะบพรมโหสถที่อยู่แล้วจะไปดุสิตบุรีได้ไงก็นั่งสมาธิเห็นไหมตอบแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนั่นคือมันมาอยู่ในพระไตรปิฎกหมดอ่ะดุสิตบุรีมีในพระไตรปิฎกนะขอบอกไว้จะได้รู้พอถามเสร็จถามปุ๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บแล้วปั๊บโอ้โหนี่คือความฉลาดของลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายหลวงพี่ชื่อว่าที่นั่งฟังอย่างพี่อยู่เนี่ยก็ถามปุ๊บตอบปั๊บได้เหมือนกับพี่บำเพ็ญนั่นแหละดังนั้นก็คือว่าเราเองอยู่ในเส้นทางนี้แล้วเจอครูดีๆแบบนี้แล้วนึกถึงความมีบุญของพวกเราไว้เยอะๆแล้วเดี๋ยวมันจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆคนไหนที่บูชาบุคคลที่ควรบูชานะมีคนส่งเสียเรียนดูส่งเรียนจนจบเนี่ยต้องบูชานะแล้วเดี๋ยวเราจะเจริญนี่คือวัฒนธรรมไทยขอใช้คำนี้วัฒนธรรมไทยมีคนทำดีกับเราก็ควรที่จะทำดีกับเขาต่อและอย่างที่เชื่อว่าทั้งโลกก็เป็นแบบเนี้ยคนส่งเรียนน่ะนึกถึงคุณเขาบ้างเถอะเหมือนกับเห็นมหาวิทยาลัยดังๆในเมืองโลกเมืองนอกเนี่ยมีบางคนที่เคยทำคุณให้กับมหาวิทยาลัยเขายังเชื่อชูเลยนั่นคือการชื่นชมบุคคลที่ทำดีเรื่องนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกเป็นวัฒนธรรมคือสิ่งดีๆที่คนทำแต่พอมีคนที่ไม่ทำตามนี้แล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนดีมันพูดยากเหมือนกันนะเอาแค่ว่าเรามาโฟกัสกับสิ่งที่เราทำเราบูชาบุคคลที่ควรบูชาโดยเฉพาะยิ่งไหว้สาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เขามีคำไหว้สาต้องใช้คำแบบนี้เหมือนที่บ้านพี่ก็ใช้ไหว้สาตุ๊เจ้าไหว้สาคือเขาพูดแบบนี้ดังนั้นก็คือเราเคารพอย่างสูงต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของท่านโดยได้เขาเรียกว่าเคี้ยวป้อนจากหลวงพ่อทำให้ชีวิตของเราพ้นนรกขึ้นมาดังนั้นคนที่ช่วยเราพ้นนรกขึ้นมาตามสิ่งที่พระไตรปิฎกบอกเราก็ควรที่จะบูชาท่านหรือแม้แต่เขาบอกว่านรกสวรรค์ไม่เชื่อถ้าอย่างหลวงพี่เองเนี่ยหลวงพี่ทำมาหากินมาได้จนถึงก่อนจะมาบวชเนี่ยนะทำมาหากินได้เพราะสิ่งที่หลวงพ่อได้สอนให้เราเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตประจำวันเราได้ทำมาหากินก็ดีชีวิตหลวงพี่เจริญถ้าหลวงพี่ไม่มาบวชหลวงพี่ก็อยู่เจริญพอมาบวชเสร็จก็ยังพอเจริญอยู่นะพอได้อ้วนท้วนสมบูรณ์ก็อยู่กันไปแบบนี้ดังนั้นก็ขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่บำรุงรักษาพระพุทธศาสนาทำให้พระที่นั่งพูดอยู่นี่ก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ในการอยู่กินโดยที่ว่าไม่ต้องกังวลเลยมีเวลาเอามาค้นธรรมะแล้วก็เอามาแบ่งปันให้พวกเราฟังไปวันละหน่อยวันละหน่อยแล้วกันนะนี่คือสิ่งที่อยากจะมาแบ่งปันเรื่องในหนังไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่เวลาหนังมันสั้นเลยอธิบายอะไรได้ไม่มากมายสิ่งที่สำคัญมาก living exhibition หรือคือนิทรรศการมีชีวิตเนี่ยคือตัวเราทำให้ดีฝึกฝนอบรมตัวเองให้ดีให้คนเขาได้เห็นว่าลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเป็นยังไงอย่างน้อยที่สุดขอโมทนาหลวงพี่ว่าไม่รู้ว่ามีใครบ้างที่เข้าไปดูหนังแล้วทำให้คนที่เขาสังเกตเขาสังเกตนะว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายเนี่ยเขาสังเกตว่าพอมีคนมาด่าเรานิ่งนั่งยิ้มนั่นคือการควบคุมอารมณ์นั่นคือสิ่งที่คนในยุคนี้ขาดขอชมขอสดุดีคนที่ทำความดีทุกท่านขอโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนด้วยที่ตั้งใจฟังธรรมมาจนถึงตอนนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเกือบชั่วโมงโมนิดน้องมากไปหน่อยก็ขอไปก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาเดิม20:00 น.ก็จะเอาเรื่องอะไรมาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงหลังจากที่หนังเรื่องนี้เข้ามาเป็นกระแสขึ้นมาใน Twitter Trend เข้าไปในหลายเรื่องจนเป็นกระแสขึ้นมาทำตัวให้ดีนะนิทรรศการมีชีวิตทั้งหลายให้เขาได้เห็นว่าลูกศิษย์ลูกหาธรรมกายดีๆแบบไหนอย่างที่คนที่ไปดูหนังในโรงนี่แหละคนเห็นเสร็จปุ๊บบางคนแต่งตัวสวยเลยบอกไม่เคยเข้าโรงหนังมา40 ปีแล้วขอเข้าไปดูเรื่องนี้แต่งตัวสวยเช้งเลยเข้าไปจัดเต็มมากมันต้องแบบนั้นน่ะต้องให้รู้ไว้ซะก่อนว่าเราให้เกียรติสถานที่มากจนเด็กงงแต่งตัวดีมากใส่ชุดขาวกันไปอะไรเงี้ยดูแล้วน่ารักดีเขาพยายามสังเกตดูบอกว่าไม่เคยดูหนังรอบไหนแล้วมีป้าๆมาดูเยอะขนาดนี้มาก่อนเป็นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ไม่เคยเจอแต่ป้าๆที่ไปก็เป็นป้าๆที่น่ารักได้ภาพจำที่ดีขึ้นสำหรับ
ลูกศิษย์ธรรมกายในระดับหนึ่งเลยขอโมทนากับกัลยาณมิตรทุกท่านด้วยที่เป็นต้นแบบต้นบุญสิ่งนี้สำคัญมากนะอย่างน้อยที่สุดให้เขาได้เห็นว่านี่แหละคือธรรมกายศิษย์ธรรมกายคนที่เป็นผ่านคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยและนั่งฟังอยู่นี่ไม่เคยได้ยินว่าท่านบอกว่าท่านเป็นต้นธาตุต้นธรรมนะอย่างที่ใครไม่เคยมีคนมาถามต้นธาตุต้นธรรมอะไรอย่างเงี้ยไม่มียังไม่เคยเจอหลวงพ่อท่านพูดคำนี้ขึ้นมาและเชื่อว่าทุกๆคนก็ไม่เคยเจอคำนี้ขึ้นมาก็ฝากไว้แล้วกันว่าหนังคือหนังความเห็นคือความเห็นเคารพความเห็นทุกคนไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอะไรแต่ถ้าใครสนใจ come and see มาที่วัดแห่งนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างที่เขาว่ากันไหมนกยูงที่เดินอยู่ในเรื่องนั้นจะมีตัวตนจริงไหมมาดูได้ที่วัดพระธรรมกายวันนี้ก็คงฝากพวกเราไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังเรื่องอื่นกันก็เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้นะตั้งใจรับพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองมาดีแล้วรักษาใจได้เป็นตามเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งสอนเอาไว้ผ่านการแนะนำจากหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายก็ขอให้ลูกหลานกตัญญูทุกๆท่านมีแต่ความสุขความเจริญสมหวังสมปรารถนารู้แจ้งแทนตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีมีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอายุขายยืนยาวปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยแล้วให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเนยได้โดยเร็วพันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญความดีชนะทุกสิ่งนะความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจทำความดีให้ปรากฏตั้งใจเอาความจริงออกไปให้โลกรู้ทำตัวเราให้เป็นนิทรรศการมีชีวิตและเดี๋ยวทุกๆเรื่องจะดีขึ้นมาเรื่อยๆและสุดท้ายมาเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะมาเทศน์ให้พวกเราฟังตัวเป็นๆโมทนาบุญพวกเราเนาะคืนนี้ได้เห็นดาวส่องแส
แสงสกาวกระพริบพราวสวย